ที่กว้างกว้างไกลสุดสายตามีอะไรน่าค้นหาไปหมด เหมือนหนังสือที่เราถืออ่านประสบการณ์ผ่านมากหลายเรื่องราวถ้าจะให้ดีรู้เรื่องรู้ราวอ๋อดูข่าวด้วยก็ดีนะก็ต้องดูเรื่องราวหนังสือชีวิตทั่วโลกว้าวหนังสือชีวิตทั่วโลกที่ read around ค้นหาโลกอันกว้างไกลมากมายค้นหาเท่าไรได้เรื่องราว read around ครับคุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการริตาลาวออน Facebook นะคะรายการที่จะชวนคุณมาอ่านชีวิตอ่านคนอ่านโลกผ่านตัวหนังสือเพื่อเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไปด้วยกันค่ะสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่านโดย11 Book Center อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าคนไทยเราติดโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขนาดไหนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาค่ะอย่างแอปพลิเคชัน LINE นะคะคนไทยเราก็ใช้มากกว่า33ล้านคนค่ะสูงเป็นอันดับ2ของโลกรองลงจากญี่ปุ่นค่ะเมื่อมีผู้ใช้เยอะขนาดนี้นะคะก็เป็นธรรมดาค่ะที่ธุรกิจก็จะใช้ไลน์นะคะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแต่ก็ยังมีธุรกิจอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่ยังใช้ช่องทางนี้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะเพราะไม่รู้ว่าไลน์นั้นยังมีฟีเจอร์เด็ดๆนะคะที่ช่วยเพิ่มยอดขายแล้วก็สร้างแบรนด์ซ่อนอยู่อีกเพียบค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปขุดคุ้ยเคล็ดลับในการใช้ไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายค่ะจาก LINE as Certified Trainer คนแรกของประเทศไทยนะคะที่เธอสามารถใช้สื่อออนไลน์ค่ะในการสร้างแบรนด์ของตัวเองให้ติดตลาดภายใน8เดือนมาแล้วค่ะและเธอก็ได้ถ่ายทอดเทคนิคทั้งหมดเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะสร้างโลกธุรกิจใหม่ด้วย LINE Ad ค่ะใครที่ยังไม่รู้จัก LINE Ad นะคะแล้วไม่รู้ว่า LINE Ad เนี่ยจะนำไปสร้างยอดขายให้กับตัวเองได้อย่างไรเดี๋ยวเราตามไปคุยกับคุณโซอี้พร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณโซอี้ค่ะเพศสัจกรหญิงโสภาพิมพ์สิริพาณิชผู้เขียนหนังสือสร้างโลกธุรกิจใหม่ด้วย LINE Ad เล่มนี้ก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณโซอี้ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง LINE Ad Certified Trainer คนแรกของประเทศไทยได้ตำแหน่งนี้มาได้ยังไงคะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะ LINE Ad เนี่ยมองหา Certified Trainer อยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้มีการเชิญให้โค้ชระดับประเทศค่ะเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเข้าไปสอบเพื่อคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ของเขาซึ่งตอนนั้นที่เข้าไปสอบค่ะมีทั้งสอบทั้งข้อเขียนแล้วก็สอบภาคปฏิบัติด้วยข้อสอบเยอะมากค่ะยาวมากค่ะก็นั่งทำข้อสอบข้อเขียนไปแล้วก็มีสอบปฏิบัติเป็นเวิร์กช็อปให้สอนคลาส SME คลาสจริงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีว่าคะแนนของโซอี้เนี่ยผ่านเกณฑ์นะคะก็เป็นคนแรกของไทยที่ได้ LINE Certified Trainer นี้มาค่ะเก่งมากเลยขอบคุณค่ะแล้วตอนนั้นนี่คือมีคนเข้าสอบนี่เยอะมากน้อยแค่ไหนถ้ารุ่นแรกที่เปิดรับอะค่ะก็มีประมาณ10กว่าท่านนะคะที่เข้าไปสอบแต่ก็ถือว่าเป็นระดับครีมๆทั้งนั้นที่เข้าไปสอบค่ะนะคะแล้วคิดว่าคือได้ตำแหน่งตรงนี้มายากไหมคะต้องเหมือนกับเวลาที่เราสอบอะไรอย่างอื่นไหมต้องคล่ำเคร่งดูตำรับตำราอะไรขนาดนั้นไหมคะยากเหมือนสอบ entrance ค่ะโอ้อันนี้ยากจริงค่ะยากจริงต้องเราต้องศึกษาข้อมูลทั้งหมดของ LINE Ad เลยค่ะซึ่ง material บนโลกออนไลน์ตอนนั้นนับว่าน้อยมากที่เราจะไปหาศึกษาได้หนังสือก็ยังไม่มีโซอี้ก็ใช้วิธีการ search เน็ตดูข้อมูลต่างๆซึ่งข้อมูลก็อาจจะมีทั้งถูกและผิดนึกออกค่ะเราก็ต้องเอามาทดลองใช้อีกทีหนึ่งจากโมบายของเราจาก PC ของเราแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปสอบค่ะซึ่งจริงๆแล้วคำถามในข้อสอบก็ค่อนข้างเป๊ะมากเหมือนกันหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องแค่ประสบการณ์ที่ใช้มาอย่างเดียวก็จะมีเกี่ยวกับทฤษฎีบางอย่างด้วยค่ะเรียกว่าวัด360องศาเลยเกี่ยวกับด้านหลายรอบตัวจริงๆเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็นับว่าคือตอนนี้ก็เป็นคนแรกละของประเทศไทยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรหรือมีหน้าที่ยังไงบ้างคะLINE Ad ประเทศไทยเนี่ยค่ะต้องการวัตถุประสงค์ของเขาคือต้องการให้คนไทยเนี่ยใช้เครื่องมือ LINE Ad เนี่ยทำการตลาดได้อย่างถูกวิธีซึ่งการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็น Certified Trainer ตรงเนี้ยนะคะเขาก็ต้องการให้เราเนี่ย
ผยแพร่การใช้เครื่องมือนี้อย่างถูกวิธีให้กับคนทั่วไปซึ่งต้องบอกว่า SME ไทยเนี่ยประมาณ 2.8 ล้านรายทุกวันเนี่ยมีคนใช้ LINE แอดเพียงหลักหมื่นเองนะคะแล้วก็เป็นหลักหมื่นที่ยังใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพด้วยใช้ผิดใช้ถูกบ้างล่ะหรือบางคนใช้ไปไม่นานก็เลิกใช้เพราะว่าเขายังไม่เข้าใจเครื่องมือนี้อย่างถ่องแท้ได้แค่รู้จักแต่ยังไม่เข้าใจใช่รู้จักแต่ยังไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้เครื่องมือ LINE แอดให้ได้ผลลัพธ์กลับมาเนี่ยเต็มประสิทธิภาพให้ช่วยเพิ่มยอดขายหรือประชาสัมพันธ์แบรนด์ของเราเนี่ยเราจะต้องศึกษาเขาอย่าง 100% ค่ะซึ่งจริงๆแล้วฟีเจอร์ข้างในเนี่ยช่วยเกื้อหนุนในเรื่องการตลาดทั้งสิ้นเลยค่ะอันนี้คุณโซอี้รับประกันเพราะว่าทำกับตัวเองแล้วก็เห็นผลมากๆเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อไปนะคะ อันนี้กลับมาถามเรื่องจากการที่คุณโซอี้เนี่ยจัดสัมมนาเรื่องการขายบนโลกออนไลน์เนี่ยนะคะปัญหาอะไรคะที่พบบ่อยมากที่สุดของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบนโลกออนไลน์ทั้งหลายจริงๆแล้วต้องบอกว่าที่เจอบ่อยเลยก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะ SME ไทยเนี่ยที่โซอี้รู้จักเนี่ย คนส่วนใหญ่มีสินค้าที่ดีสินค้าเนี่ยเดอะเบสยอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่าอย่างโซอี้มีโรงงานผลิตครีมเวลาลูกค้าเดิน walk in เข้ามาค่ะเขาก็จะอยากทำครีมที่ดีที่สุดอยากจะทำให้ตัวเองใช้ด้วยคือไม่ว่าจะสินค้าแต่ละคนก็จะมีสูตรที่แบบว่าโอ้เป็นเลิศทุกคนอยากผลิตของดีออกมาแล้วก็ได้สินค้าที่ดีออกไปปัญหาคือว่าทุกวันนี้ทุกคนมีสินค้าที่ดีละแต่ว่าตลาดไม่รู้จักนึกออกไหมคะคือวันนี้เราจะทำธุรกิจเนี่ย1สินค้าดี2การตลาดต้องโดนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีสินค้าดีอย่างเดียวไม่พอถ้าไม่มีคนรู้จักแบรนด์คุณก็จะไม่สามารถขายได้นี่คือปัญหาใหญ่ของ SME ไทยแล้วโซอี้ก็เชื่อว่า LINE Ad ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้คนรู้จักแบรนด์เรามากขึ้นวันนี้เครื่องมือโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหมดบนโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะคือเราก็ควรใช้ประโยชน์ของทุกเครื่องมือเนี่ยให้เต็มประสิทธิภาพซึ่งแต่ละเครื่องมือเนี่ยอาจจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันจริงๆหน้าที่เหมือนกันแต่ความโดดเด่นแตกต่างกันเช่น Facebook วันนี้ต้องเลือกว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากเนาะนะคะแต่เขาจะโดดเด่นในเรื่องการสร้างแบรนด์ awareness มากๆเลยเพราะเราสามารถทำให้คนที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์เราเลยมารู้จักแบรนด์เราได้จากการซื้อโฆษณา Facebook ยิงไปให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้เขาเจอเราอันนั้นคือความโดดเด่นของ Facebookแล้ว LINE Ad ล่ะ LINE Ad เนี่ยเสน่ห์เขาเนี่ยก็คือดีมากๆในเรื่องการติดการขายวันเนี้ยเร่งเร้าใช่ค่ะคือเร่งเร้าให้ตัดสินใจใช่ค่ะคนไทยหรือคนเอเชียเนี่ยจะชอบแชทคุยกับแม่ค้ามากๆพฤติกรรมคนไทยเริ่มเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมีการสั่งซื้อของผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook สมัยนี้ก็ยังมีนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยชอบแชทอยากคุยกับแม่ค้าแบบใกล้ชิดเขารู้สึกว่าเครื่องมือ LINE Ad ตัวต่อตัวใช่ LINE Ad น่าจะเป็นเครื่องมือที่แบบใกล้ชิดมากกว่าเพราะเราใช้ LINE ส่วนตัวในการในการพูดคุยกับเพื่อนเราเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับเขาได้คุยกับแม่ค้าตัวเป็นๆเพราะฉะนั้นความโดดเด่นของ LINE Ad คือเรื่องในการปิดการขายหรือแม้แต่ทาง Instagram ความโดดเด่นของเขาก็คือเรื่องการสร้างแบรนด์อิมเมจที่สวยงามเป็นภาพที่สวยงามโพสต์ไปกระตุ้นความอยากอารมณ์ให้กับลูกค้าค่ะค่ะนั่นก็คือจุดเด่นของแต่ละอย่างนะคะใช่ค่ะนอกจากคุณโซอี้จะเจอปัญหาเรื่องที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าไม่รู้ว่าจะคือมี product ที่ดีแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าจะขายของยังไงนอกจากนั้นนี่มีปัญหาอะไรอีกไหมคะที่คุณโซอี้เจอปัญหาใหญ่ก็คือว่าตอนนี้เขารู้จักเครื่องมือทุกเครื่องมืออยู่แล้วบนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะแต่เขายังไม่ได้ศึกษามันเต็มที่อย่าง 100% วันนี้โซอี้มองว่าเรากำลังทำธุรกิจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น LINE Ad Facebook ทุกเจ้า Google เป็นพาร์ทเนอร์กับเราเวลาเรามีพาร์ทเนอร์เราต้องศึกษาเขาอย่างจริงจัง 100% เพราะมันเป็นเรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องเงินทองมันบางคนบอกว่าไม่ได้ลงทุนเยอะก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่เราลงทุนเนี่ยมันตั้งแต่การเสียเวลาต่างๆคือโซอี้มองว่าทุกวันนี้เราทำธุรกิจทำเล่นๆน่ะกับทำจริงๆอ่ะมันเสียเวลาเท่ากันคือทุกอย่างมันเป็นต้นทุนหมดเลยเพราะฉะนั้นโซอี้ก็จะมองว่าเราต้องทำจริงๆเลยทำลงไปเต็มร้อยเลยรู้อะไรต้องรู้ลึกรู้จริงให้เต็ม 100% แล้วผลลัพธ์มันก็จะเต็มร้อยด้วยวันนี้คนส่วนใหญ่ที่ไม่สำเร็จเพราะทำเล่นๆผลลัพธ์ก็เลยเล่นๆค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาคุยเรื่องการทำเคล็ดลับการทำการตลาดของคุณโซอี้แบรนด์ผ้าพันคอของคุณโซอี้เนี่ยนะคะอยากจะช่วยอธิบายให้เราฟังสักนิดนึงค่ะ
ค่ะก็อย่างวันนี้ค่ะเรื่องสินค้าเนี่ยถ้าพูดในเรื่องสินค้านะคะแบรนด์โซอีสกราฟเนี่ยเราคัดเลือกแมททีเรียลแบบคุณภาพเยี่ยมอยู่ละค่ะแล้วเราก็เน้นดีไซน์ที่ละเอียดอ่อนลงไปใน product ของเราแล้วก็ใส่ innovation นวัตกรรมต่างๆเข้าไปด้วย มันไม่ได้เป็นแค่ผ้าพันคอธรรมดาแต่มันเป็นผ้าพันคอมีกลิ่นหอมผ้าพันคอที่ปรับอุณหภูมิได้ผ้าพันคอที่ช่วยลดความอยากอาหารซึ่งคิดว่าไอ้ลดความอยากอาหารน่าจะเป็นแบรนด์เดียวในโลกด้วยที่เราทำกิมมิกนี้ออกมานะคะสินค้าแน่นอนโดดเด่นนะคะคราวนี้มาดูเรื่องการตลาดไอการตลาดของแบรนด์โซอี้สการ์ฟเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในกลุ่มแฟชั่นผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ค่ะถ้าช้อปปิ้งกลุ่มแฟชั่นเนี่ยเราจะเน้นรูปภาพสวยเพราะผู้บริโภคเขาใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซื้อโซอี้จะให้ความสำคัญมากๆเลยเกี่ยวกับภาพกราฟิกที่โพสต์ลงไปเนื่องจากการช้อปปิ้งบนโลกออนไลน์ลูกค้าไม่ได้เห็นสินค้าจริงๆเพราะฉะนั้นรูปภาพต้องสวยพอรูปภาพสวยลูกค้าอยากได้แล้วมันเป็นเรื่องเซอร์วิสแล้วที่จะต้องรวดเร็ววันนี้เราจะต้องใช้คำว่า fast and easy คือมันต้องง่ายและรวดเร็วทันใจลูกค้าบนโลกออนไลน์ทุกวันนี้เราใจร้อนมากขึ้นบางที Wi-Fi โหลดแบบ1วินาทียังช้าทำไมช้าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างเพื่อเซอร์วิสลูกค้าเราให้ดีที่สุดการตลาดจะเป็นสิ่งที่โซอี้ให้ความสำคัญมากๆอย่างวันนี้โซอี้ใช้เครื่องมือ LINE Ad กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าเพราะอะไรแอดจะมีฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นคูปองหรือโปรโมชั่นหรือคูปองลัคกี้ดรอเป็นจับฉลากลุ้นโชคหรือจะเป็นบัตรสะสมแต้มแล้วก็มีทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยมีแบบสอบถามต่างๆให้ลูกค้าเนี่ยช่วยทำแบบประเมินเข้ามาด้วยซึ่งโซอี้ใช้ทุกเครื่องมือเลยจริงๆ 100% 100% และผลที่เลยได้รับกลับมาก็ 100% เกิน 100% ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำการตลาดของคุณโซอี้นะคะก็คือใช้ LINE Ad 100% เหมือนกันกลับมาที่หนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างคะเนื้อหานี้พูดถึงอะไรบ้างคือต้องบอกว่าจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ค่ะอันดับแรกเลยคือเรื่องการเป็นวิดีโอบุ๊กวิดีโอบุ๊กใช่ค่ะไอเดียเนี่ยโซอี้ก็เอามาขายให้กับคุณเซ่คุณเซ่เป็น CEO ของ You Tomorrow นะคะโซอี้มองว่าแต่ก่อนโซอี้ชอบอ่านหนังสือแนวเทคนิคอลเพราะเราต้องเรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่เราจะเอาไปทำธุรกิจแต่เป็นคนอ่านแล้วไม่เข้าใจวิธีการทำขั้นตอนต่างๆบางทีงงอ่ะเพราะเราไม่ออกใช่ค่ะเพราะว่าโซอี้จะถนัดเรื่องขายมากกว่าพอให้มาทำเทคนิค IT อะไรเงี้ยจะงงๆนะคะแต่โซอี้อยากจะบอกเล่าทุกอย่างที่โซอี้รู้ในเรื่อง LINE Ad หนังสือเล่มนี้จะเป็นการบอกเล่าแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอให้เป็นสเต็ปสเต็ป by สเต็ปใช่คราวนี้อาจจะมีคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ชอบดูภาพที่สเต็ป by สเต็ปโซอี้ก็เลยทำเป็นวิดีโอขึ้นมาโดยเป็นการอัดคลิปโซอี้สอนทำเทคนิคต่างๆสกรีนโฟจากหน้าจอเลยค่ะนี่ซื้อหนังสือเล่มเดียวนี่คุ้มมากเลยนะคะคุ้มค่ะคราวนี้ไอวิดีโอบุ๊กเนี่ยมันเป็นได้ยังไงเพราะมันเป็นหนังสือข้างในหนังสือเล่มนี้จะมี QR code นะคะเพื่อให้เราเอามือถือเข้าไปสแกน QR code พอสแกนปุ๊บจะเห็นวิดีโอที่โซอี้สอนทำเลยสอนทำเลยซึ่งมันไม่ได้มีทุกบทนะคะโซอี้จะเอาใส่ไว้ในเฉพาะบทที่เป็นฟีเจอร์สำคัญเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เลยเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ค่ะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นใช้งานไลน์สำหรับคนที่จะเริ่มต้น ก็คือสามารถเอาหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือได้เลยแล้วบทไหนที่ยากๆนะคะก็สามารถที่จะเปิดดูวิดีโอได้จาก QR code ของเราที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ดังนั้นนี่ก็เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นทั่วไปได้เลยคนที่สนใจที่จะทำการค้าการขายการตลาดบนโลกออนไลน์ใช้ไลน์แอดได้อย่าง 100% เล่มนี้โซอี้ขยี้ทุกฟีเจอร์เลยค่ะที่มีทั้งในมือถือแล้วก็ PC ครึ่งหน้าครึ่งแรกก็จะเป็นมือถือครึ่งหลังก็จะเป็นการใช้ไลน์แอดผ่าน PC เพราะว่าหลายๆคนทุกวันนี้เล่นไลน์แอดเพียงผ่านมือถือมือถือเท่านั้นพอผ่านมือถือเนี่ยไอ้ฟีเจอร์ที่มีในมือถือเนี่ยมันมีแค่แบบไม่ถึง 50% ค่ะประมาณ 30% เท่านั้นเองเขาไม่ได้ใช้ผ่าน PC กันสิ่งที่โซอี้จะบอกคือว่าวันนี้คุณยังเล่นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยคุณต้องใช้ผ่าน PC ด้วยนะเพราะฟีเจอร์เด็ดๆต้องไปเล่นใน PC ค่ะนี่คือความแตกต่างใช่แล้วซึ่งคุณโซอี้ก็บอกเอาไว้บอกไว้ในนี้หมดเลยเป็นภาษาพูดเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนทุกสเต็ปถ่ายทอดแบบที่ตัวเองอยากรู้อ่ะเพราะโซอี้เป็นสไตล์แม่ค้ามาก่อนโซอี้อยากรู้โซอี้รู้ว่าแม่ค้าต้องการอะไรก็ถ่ายทอดมาในแนวนั้นค่ะ
แล้วในเล่มเนี่ยพูดถึงLINE Chat LINE Official เอาไว้ด้วยค่ะมันแตกต่างกันยังไงคะรวมทั้ง LINE App ด้วยใช่หลายๆคนยังแยกความแตกต่างระหว่าง LINE ไม่ออกว่า LINE มีกี่ประเภทอะไรบ้างคือ LINE เนี่ยมีเซอร์วิสอยู่หลายอย่างมากเลยนะคะ LINE App เป็นหนึ่งในเซอร์วิสที่ LINE ทำขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดจะเป็น LINE ที่ไว้ใช้คุยกันอย่างเราคุยกับเพื่อนเราคุยกับเพื่อนเราแชทๆคุยกันเราเรียกว่า LINE Chatแต่บางคนเรียกว่าไลน์ส่วนตัวเอาไว้คุยกับเพื่อนตั้งกลุ่มได้เมาส์มอยกันเป็นกลุ่มๆหรือแชทตัวต่อตัวแล้วก็มี LINE แอดที่เอาไว้สำหรับ SME ใช้งานโดยสามารถบอร์ดแคสต์ก็คือกระจายข่าวสารให้กับคนที่มาติดตามเราได้มีคนมาติดตามเราสมมติ 1,000 คนเราโพสต์ข้อความไปทีนึง 1,000 คนก็ได้รับข้อความนี้ไปหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถตั้งระบบตอบอัตโนมัติต่างๆได้มีฟีเจอร์ต่างๆให้เล่นคูปองไพรซ์ดออิ้งเพจลัคกี้ดอเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเบาแรงมากกระตุ้นยอดขายทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมการตลาดของเรานะคะแล้วก็จะมี LINE Official LINE Official เนี่ยมันเกิดมาก่อน LINE Ad อีกนะสมัยก่อนเนี่ยโซอี้อยากจะใช้ LINE Official มากเลยแต่ใช้ไม่ไหวเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงคือค่าใช้จ่ายเป็นหลักล้านเลยเราก็จะเห็นคนที่ใช้ LINE Official เนี่ยจะเป็นดาราดังๆหรือเป็นบริษัทใหญ่ๆเป็นคอร์ปอเรทใหญ่ๆแล้วก็คนที่มี LINE Official เนี่ยเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ LINE คือเราไปติดตามเขาเนาะเพราะเราอยากได้สติ๊กเกอร์ถูกไหมคะค่ะได้สติ๊กเกอร์ฟรีมาด้วยไปติดตามด้วยอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่าง LINE Official กับ LINE Ad ก็คือ 1. ค่าใช้จ่ายสูง 2. มีสติ๊กเกอร์ LINE ให้แต่ LINE Official เนี่ยความแตกต่างที่มากกว่านั้นเนี่ยเขาสามารถไลฟ์ได้เห็น Facebook ไลฟ์ใช่ไหมคะ YouTube ไลฟ์ก็มีเนาะไลฟ์ก็สามารถไลฟ์ได้แต่เป็น LINE Official LINE Ad ไลฟ์ไม่ได้น่าจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กๆน้อยๆคราวนี้ถามว่าทำไม LINE Ad ถึงเหมาะกับ SME เพราะว่าค่าใช้จ่ายต่ำค่าใช้จ่ายต่ำแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆใกล้เคียงกับ LINE Official มากนะคะ LINE Ad เนี่ยเป็นฟรีเมียมฟรีเมียมคือใช้ฟรีก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดอยากจะใช้มากขึ้นค่อยเสียเงินเพิ่มเข้าไปช่วงแรกคุณอาจสามารถบอดแคสต์ได้เลย 1,000 ข้อความต่อเดือนที่เขาให้ใช้ฟรีแต่ถ้าเกิดคุณจะส่งมากกว่า 1,000 ข้อความอันนั้นต้องเสียเงินเพิ่มเป็นแพ็คเกจนะคะก็จะมีแบบมีแพ็คเกจให้เลือกใช่ซึ่งราคาถูกมากค่ะบอกเลยว่าถูกมากใช่ค่ะอย่างแพ็คเกจเริ่มต้นเบสิกเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนเอง 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยคือเราสามารถส่งข้อความได้สูงสุดถึง 50,000 ข้อความนี่ก็ส่งกระหน่ำส่งไปเถอะคุณอยากส่งอะไรถึงลูกค้าใช่ค่ะค่ะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะใช้ไม่ครบด้วยซ้ำใช่ค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่าน LINE Ad นี่จะมีข้อดีที่แตกต่างจาก Facebook อย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทั้ง2 โซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยมีข้อดีทั้งคู่นะคะทั้ง Facebook แล้วก็ LINE Ad แต่ความโดดเด่นของ LINE Ad เนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องReach คือวันนี้การเข้าถึงนะคะ Facebook เนี่ยอาจจะมีการเข้าถึงที่ต่ำกว่าวันนี้มีคน follow Facebook อยู่ 10,000 คนสมมุตินะคะไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่คุณโพสต์ลงไปใน Facebook Fanpage ของคุณเนี่ยคน 10,000 คนเนี่ยจะเห็นโพสต์นี้ทั้งหมดมันอาจจะเห็นแค่ประมาณ 1% เท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าคอนเทนต์ในเพจของคุณแล้วก็คนที่ติดตามเนี่ยเขามีลักษณะพฤติกรรมการใช้งานยังไงนะคะแต่ว่า LINE Ad นะคะวันนี้นะคะสมมติว่าเรามีคนติดตามเราอยู่ 10,000 คนนะคะการบอสแคสออกไปเนี่ยการโพสต์ออกไปเนี่ยให้คนที่ติดตามเราเนี่ยเขาจะได้รับข้อความเนี่ย 100% เข้าทาง LINE ของเขาเลยไอ้ LINE Chat LINE ส่วนตัวนี่แหละมันจะเด้งขึ้นมาปึ้งนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อโดดเด่นก็คือเรื่องการเข้าถึงที่แตกต่างนะคะก็คือเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าค่ะอยากให้คุณโซอี้ยกตัวอย่างฟีเจอร์เด็กๆของ LINE Ad ค่ะที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยรู้หรอกค่ะว่าเอ้ยมันมีตัวนี้ด้วยนะแล้วมันสามารถทำอย่างนี้อย่างนี้ได้ถ้าให้ยกตัวอย่างเลือกมา1เครื่องมืออยากจะยกตัวอย่างเครื่องมือที่ชื่อว่า Price Drawing Page นะคะ Price Drawing Page เนี่ยเป็นเหมือนการจับคูปองลุ้นโชคนะคะคือคนไทยชอบลุ้นโชคเนาะใช่ค่ะเพราะว่ามีการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อะไรหรือจับฉลากสอยดาวเราเล่นหมดทุกอย่างขอให้ได้ลุ้นมันตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือเนี่ยจะค่อนข้างช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างดีถ้าเราไปใช้เขาแบบเอาเครื่องมือเนี่ยไปใช้ดีไซน์มันออกมาเช่นวันนี้เราแจกคูปองส่วนลด50% เลยสำหรับคนที่ติดตามเรามาเราก็บอดแคสต์ออกไปคนก็จับพอเขาได้คูปองส่วนลด 50% เขารู้สึกว่า
เฮ้ยเขาต้องนำคูปองนี้มาใช้อ๋อนี่ไงเร่งเร้าการตัดสินใจเร่งเร้าการตัดสินใจซื้อปิดการขายใช่ไม่งั้นเขาจะรู้สึกว่าเขาเสียโอกาสนึกออกไหมคะไออันนี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่แบบช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ต้องแจกเป็นส่วนลดก็ได้เราอาจจะแจกเป็นของกำนันเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะตอบแทนกับแฟนคลับเราลูกค้าเราได้ค่ะอันนี้น่าสนใจมากค่ะแค่ฟังนี่ก็ตื่นเต้นแล้วยกตัวอย่างอีกอันนึงบัตรสะสมแต้มทุกวันนี้เราไปร้านอาหารต่างๆเช่นมีหมดเลยทุกที่ใช่ชานมไข่มุกเจ้าหรือจะไปทานอาหารญี่ปุ่นใดก็จะมีสแตมป์สะสมแต้มซื้อครบ500ได้ไปฟรี1ดวงซื้อมีสแตมป์10ดวงแล้วรับฟรีไปเลยปลาดิบจานใหญ่1จานซึ่งตรงนี้ไลน์แอดเขาก็ดีไซน์มาเราไม่ต้องไปพกบัตรกระดาษแต่ละร้านอาหารแล้วแค่ให้ทุกๆร้านนะคะทั้งบนโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยมาใช้บัตรสะสมแต้มที่มีอยู่ในไลน์แอดเขาทำไว้ซัพพอร์ตเราสามารถสะสมได้สูงสุดถึง50ดวงขึ้นอยู่กับเราดีไซน์เราจะให้สะสมแค่5ดวงก็ได้10ดวงก็ได้สูงสุดได้ถึง50ดวงซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เหมือนเป็นการทำ CRM กับลูกค้าเราให้ลูกค้ายังอยู่กับเรายังอยู่กับแบรนด์เรายังช้อปปิ้งแบรนด์เราอยู่ยังติดตามแบรนด์เราอยู่เพื่อเก็บพอยต์ไปเรื่อยๆเป็นเครื่องมือที่น่าใช้เท่าที่คุณโซอี้ยกตัวอย่างมา2อย่างนี้รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นทั้ง2อย่างเลยค่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์ด้วย LINE AD บ้างเราจะมีวิธีการสร้างแบรนด์ด้วย LINE AD ให้ลูกค้าเรารับรู้ว่ามีแบรนด์นี้แบรนด์ของเราดียังไงทํายังไงได้บ้างคะก่อนอื่นต้องบอกว่า LINE AD เนี่ยปัจจุบันยังซื้อโฆษณาไม่ได้แต่เร็วๆนี้จะซื้อโฆษณาได้อันนี้คือข่าวดีค่ะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเราซื้อโฆษณาได้ปุ๊บเราจะทำให้คนที่ไม่รู้จักแบรนด์เรามาติดตามแบรนด์เราได้แต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เฮ้ยยังซื้อโฆษณาไม่ได้เรายังประชาสัมพันธ์ไม่ได้เปล่าเราสำหรับคนที่มีหน้าร้านด้วยเนี่ยโซอี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้ QR code เล่นกิจกรรมกับลูกค้าให้เขาสแกน QR code เพื่อมาติดตาม LINE แอดของเราโดยการแจกของกำนันเล็กๆน้อยๆหรือแจกเป็นส่วนลดก็ได้เพราะว่าเขามาถึงหน้าร้านแล้วเนาะก็ให้เขามาติดตามเราสักนิดนึงนะคะสำหรับร้านค้าทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าทุกวันนี้ SME ไทย 2.8 ล้านรายอย่างที่โซอี้บอกยังใช้ LINE AD น้อยเพราะว่าคนยังไม่ได้ให้ลูกค้ามา follow ตัวเองเทคนิคที่ทำให้ลูกค้ามาติดตามเราหรือ follow เราเนี่ยเราก็อาจจะใช้ลิงก์ LINE AD เป็นช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าหรือสำหรับคนที่มีเว็บไซต์คุณก็จะต้องนำไอตัวลิงก์ปุ่ม Add Friend เนี่ยเข้าไปไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้คนเนี่ยทักมาคุยกับคุณทาง LINE AD แล้วมันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเลยเพราะว่าทุกครั้งที่โพสต์ไปข้อความนั้นจะถึงลูกค้า 100% ค่ะก็อยากให้ใช้เครื่องมือเนี่ยในการสร้างแบรนด์ให้คนรู้จักมากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งการที่เราโพสต์ไปที่ไทม์ไลน์ค่ะไลน์มีไทม์ไลน์เนาะนะคะการโพสต์ที่ไทม์ไลน์เนี่ยเราสามารถแชร์โพสต์นั้นของเราค่ะให้กับกลุ่มที่เราอยู่สมาชิกวันนี้ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงมีเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์อยู่กี่กลุ่มคะอุ้ยเยอะมากเยอะมากค่ะเป็นร้อยอะอย่างโซอี้ก็จะมีอยู่ประมาณ170กลุ่มค่ะนะคะเวลาโซอี้โพสต์ที่ไทม์ไลน์ของ LINE AD ปุ๊บโซอี้ก็จะใช้ไลน์ส่วนตัวเนี่ยเข้ามาแชร์บทความนั้นๆออกไปยังกลุ่มต่างๆด้วยซึ่งก็เป็นการสร้างแบรนด์แบบฟรีๆทำให้คนรู้จักแบรนด์เราแบบฟรีๆค่ะค่ะน่าสนใจมากๆค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณโซอี้ฝากอะไรถึงบรรดา SME สตาร์ทอัพพ่อค้าแม่ค้าจะมือเก่ามือใหม่บนโลกออนไลน์ออฟไลน์ทั้งหลายค่ะเชิญค่ะค่ะก็ต้องฝากกับ SME ที่อยากจะทำธุรกิจทุกวันนี้นะคะทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ต้องบอกว่าทุกธุรกิจเนี่ยก็กระโดดเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์กันหมดแล้วเนื่องจากว่าเป็นช่องทางที่ใช้ในการ PR ธุรกิจของทุกท่านได้นะคะโซอี้อยากจะฝากว่าให้ทุกคนนะคะใช้เครื่องมือทางออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือไหนก็ตามเนี่ยใช้อย่างจริงจัง 100% เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราศึกษาเขาอย่าง 100% เนี่ยแล้วก็ลงมือทำอย่าง 100% เนี่ยผลลัพธ์ก็จะตอบแทนกลับมา 100% เช่นเดียวกันค่ะคราวนี้สิ่งที่ขวางกั้นเรากับความประสบความสำเร็จนั้นอ่ะมันไม่ใช่กำแพงนะคะแต่มันเป็นความคิดที่คิดว่ากำแพงอ่ะสามารถขวางกั้นเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมันคือเรื่องความคิดแล้วก็ mindset แล้วมันน่ากลัวมากค่ะเพราะมันเหมือนหูเราหันไปทางไหนอ่ะค่ะเราก็ไม่เห็นหูเราความคิดเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุบกระถางความคิดนั้นซะแล้วก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จค่ะ
ค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณโซอี้ค่ะเภสัชกรหญิงโสภาพิมพ์สิริพานิชเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติรายการมาพูดคุยกันค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยังไม่ทราบว่าแอปพลิเคชันสีเขียวเล็กๆตัวนี้ทำอะไรได้บ้างหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจค่ะมาสร้างโลกธุรกิจใหม่ไปกับหนังสือเล่มนี้ด้วยกันค่ะแล้วพบกันวันศุกร์หน้านะคะ 20:20 ค่ะใน Read Aloud on Facebook ค่ะแล้วมาอ่านเพื่อเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่านโดย CF Book Center